สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชั้นแน่นซีรีส์สมองไหล8ตอนที่เกือบตายแต่กลับมาได้ Three Body Problems แต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่กดแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งด้วยก็จะรักมากเลยเครียดสมองไหลจริงคือก่อนหน้านี้ที่เวอร์ชั่นที่เป็นของจีนน่ะ30ตอนอะไรนั่นน่ะคือไม่ได้ไปดูหรอกถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไอ้เหี้ยแม่งเอาตัวเองไปอยู่ในอีกกลุ่มนึงบ้างแบบไปดูซีรีส์เกาหลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซีรีส์จีนนี่ยังเข้าไม่ถึงจริงมีแค่ตอนยาวมากแต่อะตอนนี้เนี่ย Netflix เข้ามาทํา8ตอนในเรื่องมันจะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสามารถติดต่อกับเอเลี่ยนได้พอมันมีเรื่องเอเลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อบางคนก็ศรัทธาเอเลี่ยนเป็นพระเจ้านะครับซีรีส์ตัวนี้ก็จะเน้นถึงองค์รวมๆผมมองว่าถ้าใครคิดถึงหนังแบบวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอที่จะคอนเนคกับมันมั้งแต่ Three Body Problems เนี่ยแนะนำหนึ่งอย่างก็คือคุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับนิยายคือมันมีเป็นโนเวลนะนิยายมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันซึ่งไอ้นิยาย3เล่มเนี้ยชื่อนิยายว่าดาวซานถี่คุณเซิร์ชก็ได้ชื่อไทยๆนะดาวซานถี่ใน YouTube มีคนทำสรุปอยู่นะผมเห็นอยู่แต่เรื่องราวรวมๆมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนนี่แหละครับเป็นเหมือนเอเลี่ยนจากต่างดาวที่เขากำลังมองหาดาวดวงใหม่ซึ่งดาวที่มองหาอยู่ก็คือโลกแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆนานาที่อยู่ในคอนเซปต์ของหนังวันสิ้นโลกนะครับโดยที่ในเรื่องก็จะมีพูดถึงเรื่องกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ค่อยๆเสียชีวิตอย่างปริศนามีเรื่องmessage ของเอเลี่ยนที่บอกผ่านเกมเกิมอะไรก็ตามนะครับแต่ทำใจนิดนึงนะเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าซีรีส์8ตอนนะครับ4ตอนแรกอะโอ้โหเปื่อยมากเปื่อยจริงๆ4ตอนแรกเปื่อยมากนะครับผมเริ่มสนุกตื่นเต้นจริงๆคือ4ตอนหลังสี่ตอนหลังจะเริ่มแบบเฮ้ยแม่งเหมือนเรากำลังดูหนังวันสิ้นโลกอย่างนั้นเห็นความวินาศภัยพิบัติอะไรขึ้นมันเริ่มตื่นเต้นขึ้นหนังเรื่องนี้คือมีดีอย่างนึงคือเขาเล่าหมดเขากล้าเล่า CG แค่ไหนงบแค่ไหนเขาก็โยนลงไปนะครับมันก็มีลอยๆมีอะไรบ้างตามภาษานะครับแต่ว่าผมว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนทุกคนไว้ก่อนก็คือสำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่คลิกตรงจุดนี้ก็คือด้วยความที่เขาเล่าองค์รวมของมนุษย์คนเอเลี่ยนบุกโลกอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกเหมือนกับเราดูหนังที่มันไม่มีตัวละครหลักอ่ะผมไม่รู้จะเกาะไหล่ใครเฮ้ยหนังเราอยากเห็นใครสักคนน่ะให้เราเกาะไหล่ไม่ได้เพื่อที่เราจะได้โฟกัสได้ถูกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะต้องโฟกัสที่ใครอะไรเงี้ย Three Body Problems เขาต้องการให้เราโฟกัสที่ภาพรวมใหญ่ๆว่าโลกใบนี้นะครับมีกลุ่มคน1 2 3 4เวลาดูเราจะรู้สึกเคว้งคว้างนิดนึงเหมือนเราเกาะไหล่ใครไปไม่ได้ปกติมันจะมีตัวละครหลักของเรื่องเด่นๆสักตัว2ตัวใช่ไหมแล้วเราก็ตามไหล่เกาะไหล่มันไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมจะบอกแบบนี้ครับว่า Three Body Problems เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถ้าใครหิวหนังวันสิ้นโลกก็ลองไปดูได้นะครับลองไปสัมผัสหนังวันสิ้นโลกในรูปแบบของซีรีส์ดูส่วนคะแนนที่ผมจะให้ Three Body Problems นะ6คะแนน6คะแนนสำหรับผม Three Body Problems พยายามเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องโลกมนุษย์เอเลี่ยนบุกโลกสเกลที่ใหญ่ขนาดเนี้ยโดยที่โฟกัสมันไม่มีสำหรับผมคือผมต้องการใครสักคนให้เราเกาะไหลไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเข้าถึงมันได้ง่ายกว่านี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องผมบอกไว้แบบนี้นะในมุมที่ไม่สปอยก่อนนะครับก็คือดูไปเนี่ยช่วงตรงกลางอ่ะกูรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมนุษย์ต่างดาวมึงจะมากี่โมงกูดูแค่มึงเล่นเกมช่วงใหญ่ๆเลยมันจะอยู่แบบมึง2ตัวเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมเกมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเกมมันมีส่วนสำคัญคุณลองไปดูเองแต่แบบไอ้เหี้ยคือมันรู้สึกเหมือนแบบพวกมึงติดเกมอะก็โอเคอย่างที่ผมบอกว่าก็ถ้าใครหิวหนังวันสิ้นโลกก็อาจจะลองไปสัมผัส Three Body Problems ได้แต่ถ้าใครที่ต้องการฟังสปอยก็ดูต่อได้เลยครับ
โอพัฟออกรสชาติใหม่โอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับมุมเนี้ยเบื่อเหมือนกันก็คือยุคหลังๆมาเวลาเราดูซีรีส์คุณรู้สึกป่ะว่าซีรีส์หลายๆเรื่องจะทำแบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแล้วสุดท้ายพอดูจบซีซั่น1ปั๊บกูไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนอกจากเริ่มต้นตัว Three Body Problems เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวครอบคลุมประมาณหนังสือเล่มแรกของดาวซันทีแล้วก็มีข้อมูลจากเล่ม2เล่ม3บ้างกระจัดกระจายนะครับเผลอๆซีซั่น2น่าจะจบได้เลยอะไรประมาณนั้นซีซั่น2เราอาจจะได้เห็นเอเลี่ยนซีซั่น2เราอาจจะได้เห็นตัวละครหลักคือจริงๆในดาวซันทีมันจะมีตัวละครหลังเข้าอยู่เหมือนกันนะที่ช่วงนึงเราจะได้เห็นเขาติดต่อกับเอเลี่ยนแล้วก็มีเรื่องราวคอนฟลิกต์ปมปัญหาอะไรตรงนั้นอยู่โดยที่คนที่เขาอ่านและเขาแชร์ผมมาเขาบอกว่ามันเป็นนิยายที่มันอาจจะไม่ถูกใจคนที่ชอบดูหนังแบบหนังแมสหรือชอบดูหนังเทเลอร์คลายแม็กช่ำๆอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหนังวันที่โลกเนาะซึ่งในเนื้อหาของมันก็คือมันมีสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือเอเลี่ยนที่อยู่ในดาวดาวนึงที่ถูกเรียกว่าซานทีซึ่งที่ดาวบ้านเกิดของมันของเอเลี่ยนพวกนี้มันมีพระอาทิตย์3ดวงก็คือมีปัญหาชิบหายวายปวงนะครับเกิดภัยพิบัติพระอาทิตย์3ดวงซ้อนกันแล้วตุยร้อนตายอากาศแปรปรวนมีความร้อนขึ้นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเกมอ่ะที่ไอ้2ตัวนั้นเล่นอยู่อ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเอเลี่ยนในดาวซานทีมันกำลังจะบอกว่าสาเหตุที่พวกกูต้องอพยพมาเพราะที่ดาวพวกกูเจอเหตุการณ์แบบนี้ในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่เขาเชื่อจริงๆนะว่าไอ้รูปต่างๆที่ NASA เขาถ่ายแล้วเป็นรูปแบบโลกกลมโลกกลมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นทฤษฎีคล้ายๆทฤษฎีสมคบคิดคนที่มีความเชื่อว่าโลกแบนเขาก็มีทฤษฎีและแนวคิดที่ดูเป็นเหตุเป็นผลของเขานะครับส่วนตัวผมอ่ะผมเชื่อว่าโลกกลมนะผมเชื่อว่าโลกกลมกลมมากกลมน้อยกลมดิกอันนี้ก็ไม่เคยเห็นกับตาเหมือนกันแต่เชื่อว่าโลกกลมเพราะว่ามันก็เคยมีทฤษฎีออกมาคุยกันนะเรื่องพวกนี้ว่าถ้าโลกแบนเราจะยืนติดพื้นไม่ได้แรงโน้มถ่วงจะเปลี่ยนไปน้ำหนักตัวหรือเคี้ยอะไรก็ตามมันจะไม่ใช่แบบนี้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นที่ดาวของไอ้พวกซานทีเนี่ยมันมีพระอาทิตย์3ดวงแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ที่ทำพวกมันชิบหายไปป่วงมาแล้วแล้วเขาก็มองว่าโลกคือสถานที่คือดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์สุดๆต้องการจะมาแชร์พื้นที่ตามในเรื่องนั้นบอกนั่นแหละนะครับโดยที่ครั้งแรกที่สื่อสารได้อะมันจะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นเหมือนผู้หญิงอ่านภาษาอังกฤษได้เว้ยมีความรู้เว้ยนะครับกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ในค่ายทหารฝั่งจีนโดยที่ประเทศแรกที่ค้นพบวิธีการสื่อสารกับเอเลี่ยนก็คือจีนในเรื่องมันจะเลยคล้ายๆกับเป็นภาษาจีนหน่อยแบบซานทีจือฉืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วในเรื่องอ่ะมันก็ติดต่อได้จริงๆนะสามารถคุยโต้ตอบได้จริงๆโดยที่ในนิยายเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่เขาบอกไว้อยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุยกับมนุษย์อ่ะมันคือเอเลี่ยนตัวนึงในดาวซานทีที่คุยกับโลกมนุษย์จริงๆในความเป็นจริงเอเลี่ยนน่ะเตือนแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่อยากให้เพื่อนฉันรับรู้การเป็นอยู่ของพวกคุณเลยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนฉันรู้พวกคุณไม่ปลอดภัยแน่ๆเพื่อนฉันต้องพากันไปที่ดาวพวกคุณแน่ๆเพื่อไปแย่งชิงดาวเป็นของพวกฉันเพราะว่าดาวคุณอุดมสมบูรณ์มากแต่ทางฝั่งจีนน่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนพบเจอนี่ใช่ไหมเป็นคนค้นพบพอเขาเป็นคนค้นพบปั๊บเขาก็อยากทำให้มันสำเร็จและประกาศให้โลกรู้ว่ากูคือประเทศแรกที่สามารถสื่อสารกับเอเลี่ยนได้แย่งชิงเจ้าแรกความเป็นใหญ่นู่นนี่โดยที่เอเลี่ยนเนี่ยเขาวิวัฒนาการไปไกลกว่าเรามากเขามีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดเท่าดาวดวงนึงอะนึกภาพแบบคอมพิวเตอร์สเกลเท่าดาวดวงนึงอะซึ่งไอ้พวกซานทีมันมีจริงเขาเรียกซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นว่าไซฟอนหรือจือฉือโดยที่มันจะมีอยู่4ตัวและ4ตัวเนี้ย
จะจับคู่กันเป็น2คู่คู่หนึ่งส่งมาควบคุมอยู่ที่โลกมนุษย์นี่แหละไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือฉลาดมากนะครับโดยที่พวกเอเลี่ยนพวกเนี้ยในเรื่องมันออกเดินทางมาแล้วใช่ไหมมันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีมากๆแต่ว่าคือ400ปีมันนานมากนะตอนนั้นเนี่ยเอเลี่ยนเข้ามาเราอาจจะฉลาดเท่ากันณตอนเนี้ยเราโง่กว่าแต่400ปีคุณเดินทางมามันไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นน่ะพวกเราอาจจะฉลาดหรือฉลาดกว่ารับมือได้คุณไม่สามารถมาแย่งชิงดวงดาวเราได้อะไรเงี้ยโดยที่ฝั่งซานถี่เขาก็รู้สิ่งที่ซานถี่เขาคิดก็คือใช่ตอนนี้เราต้องใช้เวลา400ปีแล้วเรื่องที่คุณรู้อ่ะเราก็รู้ว่าระยะเวลา400ปีสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์บนเอิร์ธเนี่ยน่าจะวิวัฒนาการไปไกลมากๆแน่ๆสิ่งที่พวกซานถี่ทำก็คือคอยกดให้โลกมนุษย์ไม่พัฒนาทำลายนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ตายไปทีละคน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 ทำทุกทิศทางให้มนุษย์ไม่เกิดการวิวัฒนาการเรื่องราวมาทั้งหมดน่ะมันก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างสำหรับผมคือหนักค่อนข้างหนักสมองกูไหลนะเกิดปรากฏการณ์สมองไหลอ่ะผมอาจจะไม่ใช่สายแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ด้วยมั้งสำหรับผม Three Body Problems อยู่ในโพซิชั่นที่เริ่มดูยากแล้วแล้วยากไม่พอคือโฟกัสไม่มีหนังที่ยากไม่พอโฟกัสยังไม่มีมันเลยทำให้เรารู้สึกเคว้งคว้างจับไหลใครไม่ได้เลยตอนแรกนึกว่าแบบนาว่องมาโปรโมไงตอนโปรโมทหนังอะไรอย่างเงี้ยทาง Netflix Netflix แล้วก็เห็นว่าอ๋อมีนาว่องนี่หว่าแล้วก็นาว่องนี่คือแบบเล่นหนังมาร์เวลด้วยก็น่าจะภาษีดีมั้งตัวซีรีส์น่าจะเน้นแหละประมาณนั้นผมคิดงั้นนะน่าจะเน้นแหละสักพักอ้าวไอ้เหี้ยนาว่องนั่งทำอย่างเดียวคือนั่งแดกโค้กในรถแล้วก็คอยดูอยู่ห่างๆไอ้เหี้ยแล้วกูก็แบบไอ้สัตว์วันสิ้นโลกอ่ะต่างดาวบุกโลกกูก็นึกว่าแบบเหี้ยแม่งรอดูความเข้มข้นเข้มขึ้นซีซั่น1มันไม่มีเหี้ยอะไรนอกจากไอ้พวกนี้เล่นเกมแล้วเกมก็คือสิ่งที่ผมพูดให้ทุกคนฟังเมื่อกี้ก็คือเอเลี่ยนเขาสื่อสารกับมนุษย์แล้วบอกให้ฟังบอกทั้งทีอ่ะบอกตรงๆไม่ได้อ่ะบอกให้ฟังแบบบอกตรงๆไม่ได้อ่ะต้องแบบเป็นเกมต้องทำเป็นเกมต้องตีความไขปริศนาเล่นไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีอย่างงี้อย่างงั้นอ๋อเล่นเกมไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4แล้วก็ได้เห็นว่าพวกในดาวซานถี่เนี่ยเขาเจออะไรบ้างดาวเขามีพระอาทิตย์3ดวงนู่นนี่เจออากาศหนาวอากาศร้อนว่ากันไป 80% น่ะของซีซั่น1ก็คืออธิบายว่าเอเลี่ยนคือใครอยู่ไหนแล้วโลกมันชิบหายอย่างไรแล้วซีรีส์วิทยาศาสตร์โพซิชันเนี้ยสเกลเนี้ยแล้วให้ 70% 80% ของซีซั่น1อ่ะเป็นการนั่งเล่นเกมเพื่อไขปริศนาให้เข้าใจว่าอ๋อพวกดาวซานถี่ต้องการจะบอกอะไรมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอคือเท่าที่ผมทราบอะครับในนิยายอะมันก็จะมีการเล่าอะไรแบบนี้อยู่ลูกหลานของไอ้เจ๊นักวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ย้อนแฟลชแบ็กแล้วแฟลชแบ็กในแฟลชแบ็กอีกทีก็คือเป็นอดีตในอดีตคอยเล่าคอยปูแล้วก็มีการเล่นเกมพอเล่นเกมปั๊บก็ย้อนอดีตไปเจอนักวิทยาศาสตร์ตอนคุยกันสื่อสารกันเห็นพวกดาวซานถี่เจ็บปวดอย่างไรทรมานแค่ไหนต้องการมาอยู่ในดาวโลกมากขนาดไหนเพราะว่าดาวโลกนี่คืออุดมสมบูรณ์มากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าในนิยายอ่ะเขาเล่าแบบนั้นอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ผมพูดตลอดว่านิยายครับมันมีโพซิชันของมันที่คนอ่านนะครับถ้าเขาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยการให้ดีเทลต่างๆที่มันจุกจุกจิกจิกเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกว่าเราได้เห็นดีเทลต่างๆตามความรู้สึกที่เรามีต่อหนังสือนั้นเราอ่านไปเรื่อยๆโพซิชันมันจะต่างจากหนังพอมาเป็นหนังปั๊บผมรู้สึกเหมือนกับว่าหนังมันวนอยู่กับที่นิดนึงอ่ะมันเหมือนวนอยู่กับที่นิดนึงอ่ะช่วง4ตอนแรกนี่คือหนักเลยนักวิทยาศาสตร์ตายคุยเป็นยังไงใครอ้าวมึงเล่นเกมเหมือนกันเหรออ่ะอีกแล้วมาต่อนักวิทยาศาสตร์ตายคุยพวกมึงเป็นไงมั่งนักวิทยาศาสตร์ตายเพิ่มอีกแล้วอ้าวมึงก็เล่นเกมเหรอเอาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้ววนอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้4ตอนแรก4ตอนท้ายเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบ
มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นแต่พอเริ่มดีขึ้นปั๊บจบซีซั่น1ได้อะไรอ่ะใช่มั้ยมันได้อะไรอ่ะผมรู้สึกแบบเคว้งคว้างไม่พอจับคว้าอะไรยากมากมันสมองกูยิ่งมีน้อยอยู่แล้วคว้าเหี้ยอะไรไม่ติดเลยแบบแต่โดยรวมสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศในหนังอ่ะดีนี่น่าจะเป็นเรื่องสำหรับผมเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวที่รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีของ Three Body Problems ก็คือบรรยากาศผมดูแล้วผมจะรู้สึกแบบขนลุกรู้สึกอึดอัดรู้สึกกลัวคือส่วนตัวผมเนี่ยก็ติดตามเรื่องแบบพวกเอเลี่ยนพวกอะไรพวกนี้บ้างนะบ้างนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันคอนเน็กกับมุมเนี้ยของเราได้แล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยแม่งเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวมากกับการที่เฮ้ยนอกโลกมันมีสิ่งมีชีวิตเว้ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกอ่ะเขาจะมาดีหรือร้ายเขาจะหน้าตาเป็นไงเขาอาจจะมองเห็นเราเหมือนที่เรามองเห็นแมลงสาบมองเห็นมดมองเห็นหมูก็ได้พวกเราเห็นหมูแล้วพวกเราก็สงสารหมูแต่คุณก็กินสเต็กถูกไหมแล้วมนุษย์ก็มีโรงงานฆ่าหมูเพื่อกินเนื้อเฮ้ยเอเลี่ยนเขาจะมองเราเหมือนเรามองหมูหรือเปล่าหรือเอเลี่ยนเขาจะมองเราเหมือนเราเป็นปลาหางนกยูงที่ถูกขังในอ่างตายไปสักตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรือเปล่าไอ้เหี้ยแบบเข้าใจป่ะคือผมก็เลยแค่รู้สึกว่า Three Body Problems อย่างน้อยๆบรรยากาศดีบรรยากาศดีสำหรับผมนะบรรยากาศดีนะครับผมโอ้โห CG หนักชิบหายเลยไม่รู้ใครจะรู้สึกว่าชอบหนังวันสิ้นโลกแล้วก็ CG เยอะๆมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมก็โอเคแหละคือเป็นคนที่ไม่มาทางที่เสพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรขนาดนั้นหรอกคือถ้ามันสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสวยมากๆสมจริงมากๆเราก็จะว้าวกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เป็นคนโหยหาอะไรขนาดนั้นไงก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันก็มีดีที่องค์รวมแหละ CG สำหรับผมก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็เยอะก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าว้าวอยากไปดูโอ้โหเสพหรืออะไรอย่างงี้ไม่เนี่ยครับก็กลางๆกลางๆค่อนไปทางดี Three Body Problems นะสำหรับผมก็เลยนั่นแหละ6คะแนนใครรู้สึกอย่างไรกับ Three Body Problems ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะคุณโอเคไหมสนุกไม่สนุกอะไรเงี้ยผมเห็นอยู่เหมือนกันว่าเสียงแตกออกค่อนข้างเยอะนะมันมีคนที่แบบน่าเบื่อถึงขั้นแบบสนุกกี่โมงไอ้เหี้ยสนุกกี่โมงอะไรเงี้ยเผอิญว่า Three Body Problems น่ะทาง Netflix เขาทำภาคไทยใช่ป่ะมันเลยดูง่ายหน่อยแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้หวังไงก็เลยตอนดูก็เลยนั่งดูกับที่บ้านกินข้าวตั้งเตาปิ้งหมูกระทะแล้วนั่งกินคุยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ย ก็เพลินเพลินนะครับมีเอาโฟกัสไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมตั้งใจดูนะไม่ได้โฟกัสอยู่ที่หมูกระทะนะกูตั้งใจดูเพราะกูต้องรีวิวกูตั้งใจดูอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้แบบขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วแบบปึ๊กกูกับหนังอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่ได้หวังตั้งแต่แรกไงก็เลยแบบนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็อย่าลืมครับนี่โอพัฟรสใหม่รสนมเย็นอร่อยถ้วยละ10บาทซื้อครบ400สามารถแลกของพรีเมียมน่ารักแลกเลยนะไม่ใช่แลกซื้อนะแลกเลยนะครับผมที่เพจโอพัฟแลกที่เพจโอพัฟนะครับถ่ายบินไปที่เพจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ